สวัสดีครับผมวันนี้ก็จะได้นำเรียนหลวงพ่อคูณปริสุทโธนะครับผมรุ่นสร้างบารมีปี2519นะครับผมมาให้รับชมนะครับซึ่งเป็นเหรียญยอดนิยมหายากนะครับส่วนราคาถ้าเป็นเนื้อทองแดงก็เป็นแสนนะครับผมแต่เหรียญรุ่นนี้มีของเก๋ของเลียนแบบเยอะเลยนะครับผมถ้าท่านใดพบเจอหรือจะเช่ามาไว้ครอบครองก็ควรพิจารณาให้ดีนะครับผมเหรียญนี้มีการสร้างย้อนยุคขึ้นมาอีกนะครับผมในปี2547นะครับหรือที่เรียกกันว่า19/47นะครับซึ่งท่านก็ต้องดูดีๆนะครับเมื่อได้พบเจอว่าเป็นเหรียญปี2519หรือเป็นเหรียญย้อนยุค19/47นะครับผมซึ่งก็มีจุดและวิธีการดูและแยกแยะอยู่นะครับว่าเป็นเหรียญอะไรสำหรับเหรียญรุ่นนี้ถ้าท่านได้มีก็ขอแนะนำว่าให้เก็บรักษาไว้ให้ดีนะครับผมเพราะเป็นเหรียญหายากส่วนถ้าจะพูดถึงเรื่องเก๋ปลอมดูยังไงก็คงจะยาวนะครับผมเพราะมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะมากนะครับผมก็เหรียญนี้ก็เป็นเหรียญของกระผมเองนะครับก็สภาพหิ้งนะครับผมเป็นเนื้อทองแดงนะครับรุ่นสร้างบารมีปี2519นะครับผมเหรียญนี้เหรียญนี้ทองแดงนะครับเหรียญรุ่นนี้มีการสร้างหลายเนื้อนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเนื้อทองคำเนื้อเงินเนื้อนวะนะครับผมแล้วก็เนื้อทองแดงนะครับเป็นเหรียญที่หายากนะครับผมแต่ว่าของเก๋ของเรียนแบบเยอะเลยครับถ้าท่านได้พบเจอหรือจะเช่าถ้าก็ต้องดูดีนะครับผมดูรายละเอียดของเหรียญดีๆนะครับมาเป็นเหรียญแท้หรือเหรียญเก๋นะครับผมก็รายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับการแยกแยะนะครับมาเป็นเหรียญเก๋หรือเหรียญแท้นะครับผมแม้กระทั่งเหรียญย้อนยุคนะครับเพราะเหรียญรุ่นนี้มีการสร้างย้อนยุคขึ้นมานะครับในปีพ.ศ. 2547นะครับผมหรือที่เรียกกันว่า19/47นะครับผมส่วนวิธีการดูว่าดูยังไงจะเป็นเหรียญปี2519หรือเป็นเหรียญย้อนยุค19/47ก็มีวิธีนะครับซึ่งถ้ามีโอกาสผมก็จะมาบอกนะครับผมจุดที่ต้องแยกนะครับว่าเป็นเหรียญปี2519หรือย้อนยุคนะครับผมก็สำหรับท่านใดที่ชำนาญหรือศึกษามาเป็นอย่างดีก็คงไม่ใช่ปัญหานะครับก็คงจะรู้ดีอยู่แล้วนะครับผมแต่สำหรับท่านที่เพิ่งจะเริ่มศึกษาใหม่ๆนะครับผมก็สามารถนำไปเป็นความรู้ได้นะครับเล็กๆน้อยๆนะครับผมเหรียญรุ่นนี้เนื้อทองแดงสร้างขึ้นจำนวน 2,519 เหรียญนะครับผมซึ่งก็ถือว่าน้อยนะครับผมครับก็วันนี้ผมก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ